ช่วงที่แล้วน้องตั๊กร่วมโชว์กับคุณดวงตาทำผลงานได้อย่างดีทำให้ผ่านศิลปินมาได้แล้วถึง3คนและในช่วงนี้คณะกรรมการที่จะมาให้คะแนนน้องตั๊กก็คือพี่เพชรสหรัตน์และพี่เท่งเถิดเทิงครับเปลี่ยนลุคไปพอสมควรวันนี้เปลี่ยนลุคสวยขึ้นค่ะสวยขึ้นมีแต่งน่องแต่งหน้าด้วยนะใช่ค่ะมีอะไรจะแนะนำน้องตั๊กไหมครับพี่เพชรผมก็เพิ่งเจอน้องตั๊กก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ฟังเสียงน้องตั๊กว่าเป็นแบบไหนครับแต่ว่าก็ต้องเจ๋งอะนะใช่ขอบคุณเอาละฮะตอนนี้มีสติมีสมาธิและมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญประจำที่ครับเรากำลังจะเริ่มต้นศิลปินท่านที่4จะยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆสมาธิดีนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับศิลปินอะไรครับเชิญครับความรู้สึกที่เห็นศิลปินในชุดที่2ทั้งหมดนี้อ่ะน้องตั๊กว่ายังไงคะทั้ง3ท่านเลยตายแล้ว แต่ละคนแบบขนลุกเลยเนี่ยจริงๆขนลุกจริงๆขนลุกจริงๆนะคะ ใช่เชิญไปคิดในหน้านู้นเลยนะ ไม่ใช่ค่ะเขาตื่นเต้นเอาเขาหนาวตื่นเต้นเนาะขนลุกอ๋อคนบ้าบอลผู้หญิงขนลุกเขาไปครับผมท่านแรกนะครับคุณฝนธนสุนทรเพลงลูกทุ่งพี่คือเจ้าหญิงแต่ถ้าอยากได้ตัวจริงเลือกพี่สิคะอยากได้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 อะอยากได้ก็มาเอามาไปด้วยคุณเป็นกรรมการคุณเป็นกรรมการผมคุณเลือกไม่ได้ผมก็เลือกไม่ได้พี่ซีถ้าเป็นคนเนี้ยนั่งลงค่ะก็พี่ฝนธนสุนทรค่ะเหมือนครูเพลงอีกท่านหนึ่งเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าใช้เพลงพี่เขาประกวดเหมือนกันค่ะแล้วหนูก็มีความหวังว่าอยากจะร้องเพลงคู่กับพี่ฝนอยู่แล้วใช่ค่ะนี่คืออยากความฝันเลยใช่ไหมอยากร้องเพลงกับพี่เขาความฝันเลยค่ะเอาล่ะพี่ฝนครับจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้ร้องเพลงบทเรียนราคาแพงค่ะโอ้บทเรียนราคาแพงวันเวลาจะผ่านไม่นานสักแค่ไหนไม่สามารถทำอะไรพี่ฝนได้เลยสวยมากเลยจริงสวยตลอดสวยไหมสิคะช้าว่าไงครับพี่ฝนไม่ว่าจะสวยยังไงก็สู้เอมมี่ไม่ได้คนคนนั้นเนี่ยเราวางไว้บนหิ้งอยู่แล้วนะฮะเราก็วางไว้บนหิ้งเราจะไปแตะต้องเขานะครับมาถึงท่านที่2กันบ้างนะคะน้องป่าแป้งเห็นผิวน้องดำก็อย่าซ้ำเติมแต่ถ้าอยากได้คู่น่ารักเพิ่มเลือกหนูนะคะเนอะอยากได้คู่น่ารักเพิ่มคนนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีตำแหน่งนะครับรองแชมป์ไมค์ทองคำปีล่าสุดเลยทีเดียวโด่งดังมากเลยทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าน้ำเสียงของน้องป่าแป้งเนี่ยมีความละไม้คล้ายพี่พึ่งมากใช่ค่ะแม้กระทั่งเสียงพูดถูกต้องไม่จ้าน้องป่าแป้งไม่ทราบเหมือนกันค่ะเสียงแบบพี่กลัวน้องมากเลยอ่ะจริงๆกลัวมากค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรคะป้าแป้งวันนี้จะร้องทองดำค่ะนั่นแหละก็เพลงนี้แหละเพลงเขานั่นแหละเสียแล้วครับเสียคนที่3หักแล้วครับผมแล้วมาสาวสวยท่านสุดท้ายพี่เจเนเขียวพี่อยากจะบอกน้องว่าถ้าเรื่องเสียงเนี่ยพี่สูสีแต่ถ้าเรื่องเซ็กซี่เลือกพี่คนเดียวเลยน้องคือตอนนี้ตับไตไส้พุงพี่รวมอยู่ที่เดียวหมดแล้วพี่คือเอมมี่อยู่บนหิ้งใช่ไหมครับพี่ขออยู่ในซอกรักแร้ของซีได้ป่ะนี่แหละครับน่ากลัวสุดแล้วพี่ว่ายืนใกล้แล้วสีตกใส่นะฮะอ่ะสำหรับคนที่3นะครับพี่เจเน็ตเขียวหนูปลื้มพี่มากเพราะว่าพี่เป็นคนที่มีเสน่ห์เรื่องทำให้ทุกคนหัวเราะได้แล้วก็เสียงแบบสุดยอดเอาล่ะแต่ละคนรู้จักอย่างดีเลยนะครับจากข้อมูลแล้วพี่เจเน็ตเขียวครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับง่ายๆเลยค่ะเลือกพี่ก่อนอยู่แล้ว
หญิงล้านลาค่ะนี่สาวสวยคนนี้คุณผู้ชมนะต้องบอกเลยว่าไปที่ไหนก็ได้ต้องมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มกับเธอแน่นอนแต่เรื่องความสามารถในการร้องเพลงโอ้โหไม่ธรรมดาวางแผนยังไงสำคัญมากนะคะสำคัญมากวางแผนไว้ยังไงหนูวางแผนไว้ว่าหนูเป็นคนที่ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กหนูก็เลยคิดว่าควรจะเอาเพลงที่หนูถนัดก่อนแปลว่าถ้าเป็นสายลูกทุ่งหนูวางแผนว่าค่ะต้องเอาเพลงที่ตัวเองถนัดก่อนเอาเพลงถนัดก่อนใช่ค่ะเอาละครับคำถามนะครับน้องตั๊กจะเลือกใครครับตัดสินใจดีๆนะครับใครจะเป็นศิลปินคนที่4เลือกพี่ฝนค่ะพี่ฝนฮะสุดท้ายครับเชิญเลยครับเหมือนนางงามถูกเลือกยังไงไม่รู้สวัสดีพี่ฝนครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีพี่เท่งสวัสดีพี่เพชรค่ะต้องถามอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าเลือกเพลงที่ถนัดก่อนทำไมถึงเลือกพี่ฝนเป็นท่านแรกครับสวัสดีค่ะก็พี่ฝนธนสุนทรก็เป็นเหมือนครูในดวงใจของหนูอยู่แล้วนะคะแล้วก็เพลงบทเรียนราคาแพงเป็นเพลงที่แม่พึ่งพุ่มพวงเอามาร้องก่อนซึ่งหนูก็ใช้ประกวดมาตลอดค่ะก็เลยคิดว่าเพลงนี้มั่นใจแล้วแหละก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหายตื่นเต้นหายตื่นเต้นขอบคุณค่ะคุณซีครับผมยังตื่นเต้นไม่หายเลยมา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 พี่เท่งตื่นเต้นไหมครับมา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 นี่มา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 เถอะเดี๋ยว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 โอ้โหไม่กลัวด้วยนะจะมาพี่หายตื่นเต้นพี่กลัวพี่จะตื่นตูมเลยโทษนะหนูสระผมครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับขอบคุณมากครับเอาปรบมือให้หน่อยนะครับน่ารักมากเลยทีเดียวเอาละครับคุณผู้ชมครับและน้องตั๊กต้องผ่านด่านศิลปินไปให้ได้30ท่านด้วยกันและพี่ฝนธนสุธรนั้นคือคนที่4เป็นกำลังใจให้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโชว์นี้ครับบทเรียนราคาแพงเชิญครับน้ำตาร่วง
็ดดมชมเล่นด้วยใจเพลิดเพลินก็อ่อนเดียงสาสมน้ำหน้าเหลือเกินที่มัวเพลินคำยอมนะพี่ฝนบิ้วด้วยอะไรนะพี่ฝนบิ้วด้วยใช่ทำให้น้องไม่เกรงเลยแบบการแบบอะไรอย่างงี้เหมือนกับเข้าเอาคันมันรู้ว่ามันใส่ใส่ใช่อย่างเดียวใช่ก็ถือว่าได้พี่เลี้ยงดีได้พี่เลี้ยงดีน้ำตาร่วงรินไหลชมเล่นด้วยใจเพลิดเพลินก็อ่อนเดียงสาสมน้ำหน้าเหลือเกินที่มัวเพลินคำยนี่คือพี่ฝนและสุนทรครับเป็นยังไงบ้างคะก็มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเหมือนกันค่ะก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้ได้มาทำความฝันของตัวเองเหมือนกับได้มาร้องกับครูของตัวเองด้วยพี่ฝนครับเพลงเมื่อสักครู่เป็นไงบ้างครับถ้าให้ใครมีคำแนะนำค่ะถ้าจะมีคำแนะนำก็จะมีจุดอ่อนนิดนึงนั่นก็คือมันมีความขึ้นจมูกค่อนข้างเยอะแต่ลูกคอลูกเอื้อนเขาคือลูกทุ่ง 100% มันมีข้อดีข้อเสียอยู่ในนั้นครับผมขอบคุณพี่ฝนครับเอาละฮะมาฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการบ้างนะครับความรู้สึกเป็นยังไงครับพี่เท่งครับผมจะคุยเรื่องน้ำเสียงก่อนน้ำเสียงของตั๊กอะบ่งบอกความเป็นลูกทุ่งครับความไพเราะแน่นอนครับกลมกลืนนะโดยมีพี่เลี้ยงคอยอุ้มอยู่สบายครับถือว่าดีครับผมขอบคุณพี่เท่งครับเชิญพี่เพชรครับก็แรกๆผมว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ตอนช่วงต้นๆนะครับแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยพี่ฝนเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มบิ้วน้องเขาอย่างเงี้ยเรียกนะน้ำตาล่วงลิ้นไหลลิ้นแต่ไม่เห็นภาพไงแต่ดีอย่างนึงคืออะไรป่ะน้องเขาความตื่นเต้นจะหายไปเลยใช่เพราะความเป็นแบบกันเองกับผลไงใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ตอนแรกๆพอขึ้นต้นมาเนี่ยเสียงเขาจะคอนโทรลไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่พอโหช่วงกลางมาแล้วมันแทบจะเป็นคนเดียวกันร้องเลยอ่ะชอบครับขอบคุณครับพี่เพชรครับเอาละครับคุณผู้ชมครับต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสำหรับศิลปินท่านที่4นี้นะครับน้องตั๊กจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่นะครับอย่างน้อยต้อง23คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านและมีเงินรางวัลสะสม 5,000 บาทแต่หากว่ารอบนี้ถูกใจคณะกรรมการทั้ง3ท่านได้คะแนนเต็ม30คะแนนนั่นหมายความว่ารอบนี้โบนัสได้10เท่ามีเงินรางวัลสะสม 50,000 บาทขอให้โชคดีครับสำหรับศิลปินท่านที่4ครับเอาละครับเลือกเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งลงมาเป็นคนที่4และความตื่นเต้นก็ยังมีให้เห็นมีแผลให้คณะกรรมการได้ตัดคะแนนอยู่ช่วงหน้ากลับมาดูกันครับว่าน้องตั๊กจะได้อยู่ต่อหรือต้องกลับบ้านสักครู่เดียวครับมาลุ้นกันครับว่าจะหยุดอยู่แค่นี้หรือจะได้ไปต่อครับให้กี่คะแนนครับ